ครับสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่จีโฟกสปอร์ตคลับนะฮะวันนี้เรากิจกรรม VIP ครั้งที่2นะฮะหลังจากที่ครั้งที่แล้วสปอร์ตคลับกระชับมิตรของพวกเราในวันแรกเราอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้ทราบแล้วนะวันนี้เป็นอาทิตย์ที่2ที่พวกเราได้จัดขึ้นกันนะฮะใกล้สงกรานต์แล้วสมาชิกก็เริ่มมาน้อยนะฮะตอนนี้ที่มาหลักๆ ก็มีนี่ครับพี่ต้นนะฮะสวัสดีครับพี่ต้นครับวันนี้นัดสมาชิกมากี่คนครับผมมาไป10คน10คนมากี่คนครับตอนนี้ติดสงกรานต์มา มา6นะฮะของผมมา4เดี๋ยวเที่ยวหน้ามาครบแน่นอนเที่ยวหน้าเราจะมาเยอะกว่านี้นะฮะครบแน่นอน VIP 40ปีแต่พิเศษนิดนึงครับข้างสนามเรานะฮะตอนนี้มีการกิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลของกลุ่มตำรวจจราจรนะฮะในโครงการพระราชดำริมาเตะแข่งขันกันอยู่ด้านข้างนะฮะเราก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะอาจจะเชิญทีมจากตำรวจจราจรมากระชับมิตรกับพวกเราสักทีมหรือ2ทีมนะฮะลองมาดูว่าตำรวจจราจรจะอยากจะมากระชับมิตรกับพวกเราไหมนะเดี๋ยวตอนนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปดูบรรยากาศการแข่งขันของตำรวจจราจรกันก่อนในอีกสนามหนึ่งนะฮะพี่ต้นครับเซตทีมรอเลยนะครับโอเคครับผมและนี่ครับสมาชิกของพวกเรา VP นะฮะพี่เล็กเหมือนเดิมนะฮะเริ่มทยอยมาแล้วฮะนี่นี่เราไปพาท่านผู้ชมมาดูบรรยากาศการแข่งขันนะส่วนจะเป็นฟุตบอลอะไรนั้นเดี๋ยวต้องสอบถามนะฮะนี่ฮะอันนี้จะเป็นโครงการพระราชดำรินะฮะกองบังคับการตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริสนามฝั่งตรงข้ามของเรานั่นเองนะฮะวันนี้ทราบข้อมูลคร่าวๆมานะฮะว่ามีสมาชิกร่วมแข่งขันทั้งหมด4ทีมนะฮะสวัสดีครับขออนุญาตถ่ายคลิปวิดีโอหน่อยนะครับครับและนี่ก็เป็นบรรยากาศการแข่งขันนะฮะพาท่านผู้ชมมาดูกันนะฮะสวัสดีครับมี4ทีมใช่ไหมวันนี้ใช่ครับพี่มีชื่อทีมไหมมีครับผมงานทนครับพี่อ๋ออันนี้งานฮะงานทนครับผมงานทนนะฮะโอเคครับใครไม่ทนนะทำงานนี้ไม่ได้นะตอนนี้ต้องทนนะครับตอนนี้เป็นโครงการพระราชดำริพี่รู้จักไหมครับรู้จักครับผมรู้จักครับขอบคุณมากครับพี่อันนี้เป็นกิจกรรมแข่งขันยังไงครับก็กระชับมิตรใช่ครับร่วมกับท่านอยากให้พวกเราออกกำลังกายบ้างแล้วก็มามีส่วนร่วมกันอะไรเงี้ยครับครับผมตอนนี้มีใครนำทีมมาครับมีก็ทั้งภูมิกับแล้วก็ภูมิกับคนไหนเอ่ยทุกงานเลยครับนั่งอยู่ด้านในด้านในใช่ไหมโอเคครับเดี๋ยวขออนุญาตถ่ายบรรยากาศกันก่อนนะครับมากันเยอะเลยนะครับก็เป็นโครงการดีๆนะฮะที่ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทุกๆคนได้ออกกำลังกายกันนะฮะตอนนี้20แล้วนะฮะสีเทานำนะฮะสีขาวจะเป็นฝ่ายงานทนนะฮะสีเทารู้สึกว่าจะมี2ทีมนะฮะสีขาว1ทีมแล้วก็สีส้มนะฮะกับอยากให้มีความสามัคคีในหมู่คณะพี่ห่างไกลยาเสพติดอะไรเงี้ยครับครับผมก็ทำให้เป็นตัวอย่างใช่ครับครับผมพอโครงการพระราชดำริต้องเป็นแบบนี้ครับครับผมสามัคคีกันอยู่แล้วครับพี่ช่วยเหลืออย่างเดียวครับเรามีหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนอย่างเดียวครับผม
แล้วผู้กำกับนี่ชื่ออะไรครับผมผู้กำกับชนินพันธ์ครับผมชนินพันธ์เจริญวันนี้มาด้วยใช่ไหมมาครับอยู่ข้างในใช่ครับโอเคครับผู้กำกับชนินพันธ์นะฮะก็วันนี้ก็มาดูแลด้วยนะฮะเดี๋ยวพอหมดการแข่งขันของคู่นี้นะเดี๋ยวเราอาจจะไปทำความรู้จักกับผู้กำกับชนินพันธ์กันสักนิดนึงนะฮะไม่แน่ใจว่าท่านจะให้เวลาได้สัมภาษณ์สักเล็กน้อยหรือเปล่านะฮะสำหรับการทำกิจกรรมการแข่งขันในวันนี้นะฮะเผื่อจะขออุ่นเครื่องกระชับมิตรกับทีมของตำรวจจราจรสักทีมหนึ่งนะฮะถือว่าเป็นบรรยากาศสปอร์ตคลับ VIP กระชับมิตรนัดพิเศษนะฮะเรามีกิจกรรมที่จัดการแข่งขันสนามฝั่งตรงข้ามเรานะข้างๆแล้วก็สมาชิกของเราก็ยังมีไม่กี่คนนะฮะก็เลยอาจจะเชิญทีมในฝั่งนี้ไปกระชับมิตรกันสัก2ทีมนะโอ้โหตรงนี้สวยงามมากอื้อหือ3ประตูต่อ0แล้วนะตอนนี้แต่คงต้องขอเน้น VIP 40ปีขึ้นสักหน่อยนะอายุ40ขึ้นนี่น่าจะมีอยู่นะมีครับโอเคครับผมเมื่อ40ขึ้นอ๋อครับเพราะถ้าเกิดไม่ถึง40นี่ VIP เรานี้รับศึกหนักแน่นอนนะฮะฮัลโหล
สวัสดีครับฮัลโหลฮัลโหลตอนนี้เกมยัง4ประตูต่อ0นะฮะสีเทานำสีส้มนะฮะเวลาเหลือประมาณ2นาทีเศษๆนะฮะชนะสีส้มไป 4-0 นะฮะเดี๋ยวเราลองติดต่อผู้กำกับชนินพันธ์ดูก่อนนะฮะสวัสดีครับขอโทษครับผู้กำกับชนินพันธ์คนไหนครับผมใครนะผู้กำกับชนินพันธ์ครับอ๋อแบนนะครับนั่งสบซิกเข้าก่อนสบซิกก่อนครับผมขอบคุณครับคนนี้นี่เองนะฮะผู้กำกับนะฮะขออนุญาตถ่ายคลิปวิดีโอสัมภาษณ์สักนิดนึงได้ไหมครับสัมภาษณ์อาจารย์เป็นเกี่ยวกับกิจกรรมครับพอดีว่าผมทำเป็นเพจเกี่ยวกับกีฬาเยาวชนครับผู้จัดการเกี่ยวกับรายละเอียดในเรื่องโครงการกีฬาเนี่ยครับเดี๋ยวคุณไพโรจน์จะเข้ามาให้คุณไพโรจน์จะให้สัมภาษณ์โดยตรงครับผมของผมเป็นผู้อำนวยความสะดวกเฉยๆแต่ว่ารายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องกิจกรรมหรือการทำกีฬาเนี่ยรายละเอียดที่เป็นสาระจริงๆแล้วเนี่ยครับเดี๋ยวร้อยรถไปรถมารถไปรถประพันธ์นี่แหละ
มาคนสองคนสารวัตรไพโรจน์ใช่ไหมครับตอนนี้อยู่ไหมครับท่านอยู่ไหมครับผมอยู่ในสนามเดี๋ยวเรียกออกมาเลยก็ได้ตอนนี้พ่อเราเปลี่ยนทีมใช่ไหมครับไพโรจน์อยู่ไหนประพันก็ได้เดี๋ยวประพันออกมาโอ้โหจัดการทีมนั่งดูขาโอ้ตาเดี๋ยวเราจะได้ทราบข้อมูลสักเล็กน้อยนะเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะท่านผู้ชมจะได้ทราบด้วยเพราะว่าเห็นกิจกรรมคลึกครื้นดีมากครับจีโฟก็เลยแวบมาดูสักหน่อยนะฮะทีมใหญ่เป็นทีมใหญ่ใช่ไหมครับจะคัดตัวครับไปติดทีมชาติ อันนี้จัดบ่อยไหมครับผมโครงการนี้พึ่งปีนี้เป็นปีแรกเป็นปีแรกใช่ไหมครับอ๋อครับผมเดี๋ยวว่าจะขอเชิญมีรุ่น40ปีขึ้นบ้างไหมครับไม่น่าจะมีประพันธ์จะมาแล้วอ๋อสวัสดีครับเดินให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องกิจกรรมครั้งนี้ด้วยครับครับผมข้อมูลนะครับอยากทราบคร่าวๆว่าที่มาที่ไปของกิจกรรมนี้ครับผมจะได้ให้ท่านผู้ชมได้ทราบรายละเอียดด้วยครับผมสัมภาษณ์แกเป็นผู้รับผิดชอบเชิญนั่งก่อนก็ได้ครับผมนั่งครับก็ครับเริ่มจากเป็นครับแนวคิดแรกเป็นนโยบายของท่านภูมิกับการกจ.ครับผมจราจรโครงการพระจันทร์ดีจัดเป็นปีแรกใช่ไหมฮะก็ผมเป็นท่านภูมิกับแล้วก็ผมเองได้มาดำรงตำแหน่งปีแรกครับผมก่อนนั้นก็มีการจัดทุกปีแต่ปีนี้ผมมาท่านภูมิกับละแล้วก็มาอยู่ที่ก็จัดเพื่อครับให้ตำรวจเหน็ดเหนื่อยจากการงานฮะผ่อนคลายมาออกกำลังกายกันออกกำลังกาย1ผ่อนคลาย2ได้ออกกำลังกายครับผมสร้างความสามัคคีด้วยร่างกายแข็งแรงครับผมนะก็ว่างเว้นจากหน้าที่เวรยามก็มีเวลานิดหน่อยก็พยายามให้กำลังพลเรารักษาสภาพร่างกายไว้เพื่อพร้อมในการทำงานส่วนหนึ่งใช่ไหมร่างกายแข็งแรงครับผมร่างกายแข็งแรงจิตใจบุบบานก็ไม่คิดไปอย่างนี้นะครับแล้วอย่างที่บอกก็สร้างความสามัคคีในหน่วยก็ในหน่วยก็มีอยู่4หน่วยในกองกับเดียวกันงาน1งาน2งาน3และงานธุรการ4หน่วยใช่ไหมก็4ก็พอดีเลยก็แบ่งเป็น4ทีมจับไปเตะก่อนครับผมอันนี้เตะกันครบเจอกันหมดทุกทีมเจอกันหมดใช่ไหมจับสลากเจอกันแล้วก็เหมือนตัดเชือกกันก็จริงเลยจริงที่3จริงที่11เลยครับผมแล้วพอจะมีทีมที่อายุ40ปีบ้างมั้ยครับนักกีฬา40ปีขึ้นไม่แบ่งรวมกันเพราะในแต่ละทีมก็มีผู้ผู้สูงรวมกันอยู่อ๋อครับแล้วก็50ก็ลงไปเตะครับผม48ก็เตะครับเดี๋ยวพอดีว่าผมมีทีม VIP 40ปีขึ้นเตะอยู่สนามข้างๆว่าอยากจะขอเชิญกระชับมิตรสัก2ทีมเตะสักแมตช์ละ10นาที15นาทีจะสะดวกกันไหมครับเนี่ยวันนี้ไม่สะดวกเพราะว่ายังมี VIP ของจราจรทางด่วนเตรียมเตะด้วยครับครับเขามีนัดอีกทีมติดอย่างนี้แล้วก็มีตัวเตะของจราจรโครงการท่านดีเนี่ยก็ต้องไปเตะกับทีมอยู่แล้วใช่ไหมมีนัดกันนัดเจอแล้วครับนัดเตะไปแล้วเดี๋ยวจะหมดแรงซะก่อนนะหลายไฟครับพวกแข่งกันเองก็หมดแรงแล้วเอาโหเล่นกันจริงจังโอเคครับเมื่อกี้เห็นบรรยากาศแล้วครับผมจริงจังแต่ความสำคัญยังเหมือนเดิมได้ครับไม่เป็นไรครับผมครับเดี๋ยวไว้เผื่อมีโอกาสหน้านะครับครับผมดีครับยินดีครับจะจองโครงการเพิ่มอีกได้ครับผมยินดีครับครับขอบคุณมากนะครับครับสวัสดีครับขอบคุณมากนะครับครับเราก็ได้ข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะสำหรับกิจกรรมนะฮะโอ้แต่น่าเสียดายนะฮะว่าวันนี้แต่ละทีมมีโปรแกรมการแข่งขันแน่นเอียดเลยนะฮะสวัสดีครับอาจจะไม่มีแรงเตะกันเยอะนะฮะนี่ทีมเราก็เลยยังไม่มีอุ่นเครื่องด้วยเลยนะตอนนี้วันนี้สมาชิกเราก็มาครบ2ทีมพอจะเล่นกันได้แล้วนะค่อยๆเล่นกันไปนะสำหรับฝั่งนู้นยังมีการแข่งขันต่อนะฮะแต่เดี๋ยวช่วงนี้เราไปดูคู่สีขาวกับสีเทากันอีกสักคู่นึงนะฮะก่อนจะจบคลิปนี้
กันทั่วถึงทั้ง4ทีมนะฮะเมื่อสักครู่เราดูสีส้มกับสีเทาไปแล้วตอนนี้เรามาดูสีขาวกันบ้างนะฮะทั้งหมด4หน่วยงานนะฮะสีขาว1ทีมสีส้ม1ทีมแล้วก็สีเทามา2ทีมสีขาวบอกว่ามาจากทีมงานทนนะฮะแต่ชื่อเต็มตัวแรกเข้าไปก่อนนะฮะสีเทาอีกแล้วครับนี่ตากล้องประจำสนามแพนด้าของเรานะน้องกัมนะฮะจบคลิปนี้แล้วเดี๋ยวเราก็คงต้องไปเล่นสนาม PVP ของเราต่อนะฮะตอนนี้ให้ท่านผู้ชมได้ดูบรรยากาศการแข่งขันกันให้หมดเวลาของคู่นี้ซะก่อนนะฮะเหลือประมาณอีก10นาทีเศษๆนะยังหมดยังยังหมดตอนไหนเลิกบ่าย2ไงหรือเปลี่ยนชุดเตะเลยเตะเปล่าถ้าพร้อมเมื่อไหร่ก็เปลี่ยนชุดลงมาเตะช่วงนี้เป็นช่วงก่อนหยุดสงกรานต์นะฮะสมาชิกก็พักหยุดกับต่างจังหวัดกันหลายคนนะโอ้โหลูกนี้กล้องโดนทั้งตายเลยโดนทำเงินเดือนเลยวางกองไม่ได้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 VP เรากระชับมิตรกันสักครู่นะฮะปิดท้ายหวังว่าคงพร้อมพักเหนื่อยกันอยู่นะฮะเดี๋ยวจะอัดคลิปวะเนี่ยไปไหนนะรีบด่วนเลยนะครับเอาเลยเอาเลยเอาละคนนี้โดนจับถ่ายคลิปเลยมาเลยขอ1คลิปพี่ต้นขอ1คลิปเลย10นาทีพร้อมแล้วทีมนู้นเขามีโปรแกรมแข่งแน่นเลยครับก็เดี๋ยวพอจบจากนี้เดี๋ยวเขามีทีมนอกมาแข่งอีกเดี๋ยวจะมีไม่มีแรงก็เลยขอบายก่อนเดี๋ยวเราตีกันก่อน1ทีม10นาทีเป็น1คู่10นาทีอัดคลิปนะจะอัดคลิปครับโอเคมาเตรียมเลยขาดคนนึงอยู่ดีอ่ะ
ฝั่งนู้นหาเด็กมาสักคนได้ได้ได้ต้องอาศัยตากล้องสนามมาช่วยถ่ายคลิปวิดีโอก่อนนะตอนนี้ทีมเราขาด1คนนะฮะกัมกัมกัมเดี๋ยวมาช่วยถ่ายคลิปวิดีโอให้ครู10นาทีฝั่งนู้นแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวค่อยมาถ่ายต่อได้ไหมได้โอเคป่ะตามครูมาเนี่ยเราได้ตอนนี้เราได้ตากล้องจำเป็นนะฮะเราขาดนักกีฬา1คนเดี๋ยวผมต้องลงไปเตะนะก็ให้น้องกัมมาช่วยถ่ายให้ก่อนนะวันไหนวันอังคารโอเค15นาทีเดี๋ยวครูกดเวลาเริ่มอยู่มุมนู้นถ่ายนะถ่ายถ่ายได้ยังครูอ่านเรียบร้อยแล้วนะยืนตรงไหนอาจารย์ยืนตรงกลางเดี๋ยวเรามาปิดคลิปนี้ด้วยคู่แมตช์บิ๊กแมตช์นะฮะใช่แมตช์นี้เป็นแมตช์อาวุโสอาวุโสอาวุโสล้ำลึกคือเตะกันเสร็จวันนี้ก็ไปต่อเลยไอ้ตรงบ้านตึ้งตรงบ้านไม่พอก็ไปตึ้งเดี๋ยวอย่าลืมเรียกรถกระดินทอมารอรับด้วยหนักกว่าผมอีกผมแค่โรงพยาบาลนะที่ต้นปอตึ้งตึ้งเลยเดี๋ยวมาดูกันครับว่าผลจองมันเป็นยังไงเดี๋ยวก่อนนะแมตช์นี้ผมจะให้ส้ม7คนผม6คนต่อให้การแล้วต่อให้นะเนี่ยยอมเสียเปรียบให้ก็ได้ผมสปิริตThank you.
เลยให้ง่ายเลยอยากให้มึงมาเห็นกูสภาพตอนนี้จังไอ้สัตว์งานเต็มไม้เต็มมือเหี้ยผมไม่รับสายด้วยโคตรเพื่อนเลยว่ะyou
ินกุ้งย่างเขาเนี่ยกับข้าวนะลูกนี้
จ่อยิงไม่เข้าครับอาจารย์โหว่าเถิดเลยการแข่งขันนะครับสีส้มเอาชนะไป3ประตูต่อ1ด้วยการต่อให้7ต่อ6เจอกันใหม่สปอร์ตคลับกระชับมิตร VP คลิปหน้าครับวันนี้สวัสดีครับ